สวัสดีครับพบกับลันลาชแนลและนี่คือช่วงบอยซ่าแคสเกมวันนี้คุณอยู่กับโจโจมิซาสแอดเวนเจอร์เกมนี้เป็นเกมแนวไฟติ้งเป็นเกมตู้อาเคดนะครับค่อนข้างเก่าแล้วแต่มันมากเลยทีเดียวนะใครอยากเล่นก็ไปลองหาดาวน์โหลดกันดูได้นะครับอิมูเลเตอร์ชื่อ CP3 อิมูเลเตอร์นะน่าจะยังเห็นอยู่ในตามเว็บไซต์ทั่วไปแหละยังมีอยู่นะครับเกมนี้มันจะมีอยู่2โหมดด้วยกันก็คือ Challenge Mode กับ Story Mode นะครับ Challenge Mode ก็คือจะเล่นลุยด่านกับศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็HP เนี่ยจะฟื้นไม่เต็มนะครับก็คือพอผ่านด่านนึงถ้าเราเสีย HP เยอะๆเนี่ยมันก็จะฟื้นคืนมาแค่ประมาณ 25% เท่านั้นเองนะครับก็แพ้ศัตรูตัวไหนก็จบแค่ตัวนั้นนะครับส่วน Story Mode ก็ตามชื่อเลยนะครับก็เป็น Story Mode นะครับวันนี้เราก็จะมาเปิด Story Mode ด้วยเนื้อเรื่องของ Gio Brando เป็นบอสใหญ่ของภาคนี้ทำไมผมสีฟ้าโอเคนะครับศัตรูตัวแรกนะครับก็คือ Magician Red นั่นคืออับดุลนั่นเองจริงๆอับดุลโดนฆ่าโดยวานิลาไอนะครับสแตนดิโอเป็นระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอพวกระยะไกลอย่างMagician Red เนี่ยมันจะเสียเปรียบหน่อยจังหวะลอยนี่ก็เราก็ยืนมองเฉยๆเรียบร้อยยืนแอคท่าสวยๆหยุดเวลาแล้วตุ้ยท้องบล็อกหน้าบล็อกหลังก็ได้ลาก่อนอับดุลท่าโพสกันนี่แบบสุดยอดเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วสินะดูตัวที่สองเดอะฟูจะอิกกี้ไอหมาตัวแสบข้าจะจัดการแกตรงนี้แหละไอหมาน้อยบังอาจทำท่านดีโอจอยเริ่มไม่ดีแล้วกดเริ่มไม่ติดเกมนี้ปล่อยคอมโบเหมือนสตรีทไฟเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นเกมเนี้ยเตรียมนิ้วพองไว้ด้วย ไอ้หมาน้อยจุดจบของหมาคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวรู้จุดจบของหมาไม้ตายหลังแกหมาหลังแกเด็กผู้หญิงกับหมาเนี่ยเรื่องถนัดของดีโอนักแหละเป็นแวมไพร์ชอบเอาผู้หญิงมากินไอ้หมาจุดจบของหมาจุดจบของหมามันคือโดนรถทับไงเล่านี่แน่เสร็จไปอีกตัวไอ้หมาน้อยต่อยผมไม่ดีนะครับกดคอมโบค่อนข้างยากโยนหมาทิ้งยังไม่ปานนี้ต
ูตัวที่3ไฮโลฟันกรีนคะเคียวอินนั่นเองทึบประกายมรกตดีโอข้าจะจัดการแกเองคะเคียวอินนี่ต้องระวังเพราะว่าจะมันก็สมควรอุ๊ยโดนอะไรเนี่ยท่านต้องปล่อยสแตนถึงขั้นต้องให้ท่านดีโอปล่อยสแตนโมโหอย่าเปรี้ยวกับพี่อย่าเปรี้ยวกับพี่ โดนต่อยอยู่อย่างสวนยากเลยคนอะไร โดนเต็มหมายตายกดไม่ค่อยติดเลยโจสตาร์ก็มานะครับเปิดแล้วดีโอก็จัดการกับคาเคียวอิงไปแล้วคาเคียวอิงก็ยิงประกายมรกตมาที่หอนาฬิกานะเพื่อบอกให้โจสตาร์รู้ว่าความสามารถของดีโอคือการหยุดเวลานั่นเองก็จะจัดการแกตรงนี้แหละเจ้าแก่เอพิโซด4 Hermit Purple นั่นคือสแตนของโจเซฟโจสตาร์นั่นเองโดดลงมาบนถนนนะมาถึงใช้ไม้ตายจะบ้าเลยยืนมองด้วยความสะใจโอ้โหเจ้าแก่นี่มันช่างร้ายกาจนะยังโดนต่อยอยู่ยังก้มเตะได้มันจะเก่งไปแล้วไอ้เข้าอีนะโอเวอร์ไดพุ่งไปต่อยตัวที่5 Silver Chariot หลังจากที่จัดการตาเท่าโจเซฟได้แล้วก็ดีโอไอโจทาโร่ก็มาถึงพอดีแน่นอนโจทาโร่ต้องฉุนขาดแน่ๆดีโอแก
่าแพตตินัมหรือจะสู้เดอะเวิร์นหืออะไรล่ะมันมันปล่อยสวนได้ไงหลังจากที่โจทาโร่เพียงพรรมนะครับดีโอก็จะทำการสังหารโจทาโร่กำลังจะง้างอยู่เทียงน่ะก็โปนาเลฟก็มาช่วยนะครับจริงๆโปนามันจะมีฉากที่โปนาเลฟเนี่ยเอามีดเสียบหัวดีโอด้วยแต่ว่าด้วยความว่าเกมนี้มันเป็นเกมสำหรับเด็กก็ตัดฉากนั้นออกไปแต่ถ้าในเพลย์สเตชั่น 1น่าจะมีฉากนี้อยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะมาแล้วโปนาเลฟออกฉากเดียวอัศวินกิ๊กก๊อกจะมาสู้อะไรดิโอ้โดนอัดมุมไปซะยืนมองเฉยอ่อนจริงๆเลยเจ้าพวกนี้เตะสุดท้ายสตราแพตตินัมหลังจากที่เอาชนะโปนาเลฟได้เราจะโดนโจทาโร่อัดจนกระเด็นมาตรงล่างของโจเซฟนะครับดีโอก็เลยดูดเลือดโจเซฟเพื่อมาเพิ่มพลังและศึกสุดท้ายก็ปรากฏโลกจิตชอบอนิ้วทิ่มหัวตัวเองเข้ามาเลยโจทาโร่โอ้โหโดนก่อนเลยหยุดเวลาแล้วก็สวกไส้มันสกัดได้ไงโดโดนไม้ตาย2รอบรวดเสร็จมันไม่สมควรที่จะสวนได้เข้าใจไหมมันไม่สมควรที่เตะแบบโง่ๆแล้วสวนได้เข้าใจไไปซะโอ้กันได้มาก่อนโจทาโร่ในที่สุดเสี้ยนหนามที่ขวางข้ามานานก็จบลงสักทีว่าแล้วก็กินเลือดโจทาโร่สายเลือดตระกูลโจสตาร์จะทำให้ข้าเป็นอมตะและแล้วดีโอก็ได้เป็นสุดยอดแวมไพร์เพราะว่าได้เลือดของตระกูลโจสตาร์มาครบแล้วแ
ก็กลายเป็นบอสใหญ่ตลอดไปโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือโจโจ้บิซาร์ดแอดเวนเจอร์นะในเวอร์ชันเก่ามากๆนะครับตั้งแต่น่าจะประมาณปีก่อนปี2000น่ะนะก็สามารถหาอีมูเลเตอร์เล่นกันได้นะครับง่ายๆตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม